เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.แถลงพบป่วยโควิดสะสม 88,907 รายอาการหนัก 1,226 รายขณะห่วงรอบเข้าประเทศทำเชื้อกลายพันธุ์ขู่ฟันคนขนแรงงานผิดกฎหมายค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศบค.เปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันพุธที่12พฤษภาคม2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่99ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,983 รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 88,907 รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 31,617 รายหายเพิ่ม 2,006 รายรักษาอยู่ 29,378 รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,226 รายใส่ท่อช่วยหายใจ401รายเสียชีวิตใหม่34รายรวมเสียชีวิต486รายซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 1,974 รายเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน9รายทั้งนี้ยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวม 1,935,565 โดสค่ะพร้อมกันนี้แพทย์หญิงอภิสมัยระบุว่าพบสถานบันเทิงและตลาดมีตัวเลขผู้ป่วยที่ลดลงเนื่องจากมีการปิดสถานบันเทิงและมีการให้ทำงานอยู่บ้านโดยเน้นย้ำความเสี่ยงในการพบผู้ป่วยยังคงมีการรวมกลุ่มบุคคลใกล้ชิดเช่นคนในครอบครัวสถานที่ทำงานหรืออาชีพเสี่ยงสาธารณะเช่นแพทย์ตำรวจและพนักงานขับรถสาธารณะซึ่งในที่ประชุมมีการพูดคุยโดยมีการนำเสนอให้มีการระดมการฉีดวัคซีนให้กับบุคคลที่ทำอาชีพเสี่ยงเช่นคนขับรถสาธารณะต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังพบว่ายังมีการลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายโดยช่องทางธรรมชาติจากประเทศกัมพูชา2รายและลาว2รายซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดโดยในที่ประชุมมีความเป็นห่วงในเรื่องการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากอาจมีการนำเข้าเชื้อกลายพันธุ์ได้ค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศแจ้งประสานสถานทูตแล้วยันอเมริกาไม่มีคำขออนุญาตนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ย้ำฉีดวัคซีนคณะทูตยึดหลักปฏิบัติการเดียวกันกับคนไทยค่ะนายธนีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงประเด็นข่าวเมื่อวันที่10พฤษภาคม2564กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับการสอบถามจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยหลายแห่งเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด -19 กลุ่มทั้งเคยได้รับการสอบถามจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศด้วยและได้ดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาแล้วทั้งนี้จนถึงปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยยังไม่มีคำขออนุญาตนำเข้าวัคซีนชนิดใดมายังกระทรวงค่ะทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะฉีดวัคซีนให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยทั้งคนไทยและคนต่างชาติสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับคนต่างชาติและคณะทูตานุทูตจะยึดถือหลักการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อคนไทยและเป็นไปตามความสมัครใจและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และสาธารณสุขค่ะปิดท้ายกันที่ทัพวอลเลย์บอลไทยแลนด์นะคะวุ่นพบนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทีมติดโควิด22รายเจาะถอนตัวศึกเนชั่นลีกค่ะภายหลังจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตรวจพบเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ไปช่วยสนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่19มิถุนายน2564ณเมืองริมินีประเทศอิตาลีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน4คนก่อนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนำเจ้าหน้าที่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน37คนล่าสุดออกแถลงการพบผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจำนวน22คนโดยโรงพยาบาลปิยเวชจะรับตัวทั้งหมดมาเข้ารับการดูแลรักษาโดยทั่วไปก็ยังมีอาการปกติดีค่ะส่วนนักวิทยาศาสตร์การกีฬา4คนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐมขณะที่จากเหตุการณ์ดังกล่าวสมาคมเตรียมแจ้งสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเพื่อขอถอนทีมด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระชั้นชิดจึงไม่สามารถเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันรายนี้ได้ทันค่ะ
ทั้งนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ขอโทษพี่น้องแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งที่ผ่านมาทุกฝ่ายก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วและก็เชื่อว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN